าเครียดอย่าเครียดอย่าทุกข์อย่าทุกข์ให้คุณลุงไม่ใช่คุณลุงคุณพี่ละกันคุณพี่เจนรบแกทุกข์อยู่คนเดียวนะคะแกชื่อเจนรบแสงฮวดอายุ35ไปค่ะไปที่การไฟฟ้านะคะเนื่องจากแกเป็นทุกข์มากบินค่าไฟเดือนล่าสุดมา 300,000 บาทค่ะโอ้ยแกเปิดไฟทำอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแกไม่ได้ทำโรงงานใครก็อยู่บ้านธรรมดานี่แหละค่ะเออแกอยู่บ้านธรรมดานี่แหละค่ะแกก็เอาบินไปให้เจ้าหน้าที่ดูเลยนะคะบอกว่าช่วยดูหน่อยมันผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้านะคะสัมปทานกองทัพเรืออำเภอสัตหีบชลบุรีก็เลยมาสอบถามดูได้ความเลยค่ะบอกว่าโอ้เป็นไปได้ครับพี่เจนรบครับอาจจะมีการจดผิดหรือว่าระบบผิดพลาดเดี๋ยวจะรีบแก้ไขให้ถูกต้องไปเช็คอีกทีเอ้ามีหลายบ้านนะคะที่เป็นแบบนี้ในพื้นที่อำเภอสัตหีบอ่ะเหรอโดนเรียกเก็บเงินผิดนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบใช่ค่ะก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะคะแต่จริงๆของแกนี่น่าจะจ่ายเท่าไหร่เนี่ยของแกน่าจะจ่ายเท่าไหร่เหรอเออแกไม่ได้บอกมาปาไป 300,000 นี่มันเยอะเกินนะ 300,000 มันทุนนิยมผิดหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะเกอแกก็บอกว่าน่าจะ300ป่ะ300น้อยไปมั้ยนี่แหละค่ะก็อ้าวเดี๋ยวเขาแก้ไขให้นะคะแล้วแกก็กลับไปไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าทางการไฟฟ้าเขาเช็คแล้วรู้สึกจะผิดหลายหมู่บ้านนะคะหลายหลังด้วยนะคะหลายหลังด้วยค่ะเออแล้วมันคงมีตัวเลขจริงอยู่หรอมั้งใช่มั้ยโอ้ครับค่ะคุณกระพูจ่ายยังค่าไฟเดือนนี้จ่ายแล้วครับจ่ายแล้วครับจ่ายยังจ่ายแล้วเรียบร้อยเท่าไหร่500บาทครับอู้เออ500เลยเหรอ500โอ้ครับไม่ค่อยได้อยู่หรอกครับ